เงินฉันหายหมดเลยอ่ะแกเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโวยวายใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเงินฉันตั้งหลายพันแกเอาไปทำไมแอมเดี๋ยวจะมาค้นขยะอะไรทุกวี่ทุกวันเนี่ยฮะจะไปไหนก็ไปเลยไปไปสิฉันบอกให้แกไปไงในถังขยะเนี่ยมันไม่มีอะไรให้แกกินหรอกนะไปยังมามองหน้าอีกไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลยนะหน้าเบื่อจริงๆมันลือได้ทุกวี่ทุกวันเลยหน้าเบื่อจริงเลยไอ้บ้าใบเนี่ยมาค้นขยะหน้าบ้านฉันได้ทุกวันไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปทำหน้าบ้านฉันสกปรกทุกวันแล้วต้องมานั่งเก็บเนี่ยอุ้ยสายแล้วจะไปตลาดซะหน่อยว่าแต่ฉันจะกินอะไรดีเนี่ยคิดยังไงคิดไม่ออกเดี๋ยวไปที่ตลาดก็คงนึกออกเองแหละอ้าวแอมจะไปไหนเหรออ๋อพอดีหนูจะไปตลาดจ้ะพี่เดือนพี่ก็ว่าจะไปเหมือนกันว่าแต่พรุ่งนี้หวยออกมีเลขเด็ดหรือยังยังเลยจ้ะพี่เดือนนั่งก่อนแอมว่าแต่พี่เดือนอ่ะมีเลขเด็ดไหมจ๊ะมีสิ180บอกคำเดียวว่าเด็ดมากมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถพี่ได้เลขเด็ดมาจากอาจารย์ไก่แจ้จริงเหรอคะพี่เดือนแบบนี้หนูต้องแทงตามบ้างแล้วเผื่อว่าจะรวยเชื่อพี่งวดเนี้ยพี่แทงไปเยอะพี่จะได้รวยสักทีงั้นแอมขอตามด้วยคนนะจ๊ะพี่เดือนเผื่อจะได้รวยกับเขาบ้างอ่ะแอมอ่ะเบื่อเต็มทีแล้วความจนอ่ะเขาถูกมา3งวดติดแล้วนะแอมโหถ้าอย่างนั้นงวดนี้มันต้องไม่พลาดแล้วช่วยอย่าลืมซื้อนะเลขเนี้ยเขาเด็ดจริงได้เลยจ้ะพี่เดือนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปตลาดก่อนนะได้จ้ะไปหาซื้อเลขเด็ดซะหน่อยไปแล้วจ้ะซื้อเยอะๆเลยนะจ้าพี่กระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนเนี่ยแต่เราก็เอามาด้วยนะหรือว่าตอนที่คุยกับพี่เดือนแน่ๆเลยอะเราวางไว้แล้วลืมหยิบมาด้วยใช่จริงๆด้วยตอนนี้มันขยันจริงๆเลยถึงมันจะบ้าใบ้แต่มันก็เอางานเอาการมากวาดขยะให้ทุกวันเลยเนี่ยต้นวันนี้กินอะไรหรือยังอ่ะนี่ขนมพี่ให้เอาน้ำไปกินด้วยนุ่นไปนั่งกินตรงนู้นไปล่มๆเดี๋ยวค่อยมากวาดต่อเดี๋ยวเป็นลมไปกินให้อร่อยนะนี่ไอ้บ้านั่นมันกระเป๋าตังค์ฉันนี่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอามาเดี๋ยวนี้นะเงินฉันหายหมดเลยอ่ะแกเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะฉันคิดว่าแกแค่คนบ้านะแต่ที่ไหนได้แกมขี้ขโมยต่างหากแกเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกนั่นแหละเอาไปนี่แกจะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าแกเอาเงินฉันไปอ่ะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้เอาเงินคืนมาน่าเกลียดนะแกเป็นบ้าแล้วยังขับตัวเล่นอย่างนี้กว่านี้อีกเหรอเอามาเอาคืนมาฉันบอกเองเอาคืนมาไหนอยู่ไหนแกไปซ่อนไว้ตรงไหนเอาขึ้นมาอยู่นี่เอาขึ้นมาเฮ้ยแอมนี่โวยวายใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเงินฉันตั้งหลายพันแกเอาไปทำไมแอมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องตีต้นมันด้วยเนี่ยก็อีบ้าเนี่ยดิพี่ตาลมันเอาเงินในกระเป๋าตังค์แอมไปหมดเลยมีตั้งหลายพันถามเท่าไหร่มันก็ไม่บอกแอมเนี่ยโมโหเลยอ่ะ
เดี๋ยวแอมนี่กระเป๋าแอมเหรอเนี่ยใช่ค่ะพี่เองอ่ะก็ไม่อยากจะพูดมากนะแอมแต่ว่าต้นอ่ะมันไม่ได้เอาเงินของแอมไปหรอกเชื่อพี่ก็ทำไมไม่ได้เอาไปทำไมกระเป๋าตังค์แอมไปอยู่มันได้อ่ะพี่ตาลงั้นแอมอ่ะดูคลิปเอาเองดีกว่าไปเลยเราได้หลายพันนี่พี่เดือนเพิ่งนั่งคุยกันเมื่อเช้าทำไมแกทำแบบนี้อ่ะนึกว่าเป็นไอ้บ้าเอาไปอ่ะแอมรู้สึกผิดจริงๆเลยอ่ะพี่ตาลทั้งด่าทั้งตีเขาไปเยอะเลยอ่ะยังไงแอมอ่ะก็รู้แล้วว่าใครเอาไปแอมก็ไปตามเอาเองนะหาพี่ตาลดูสิแอมอ่ะไปทุบตีต้นซะคงเจ็บหน้าดูต้นอ่ะมันคงอยากจะอธิบายให้แอมฟังอ่ะแต่มันพูดไม่ได้แอมเองก็รู้สึกผิดมากเลยค่ะพี่ตาลพี่อ่ะสงสารต้นมันถึงมันจะบ้าใบอ่ะแต่มันก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะเรื่องลักขโมยอ่ะต้นอ่ะเขาไม่มีนะต้นอยู่ที่เนี่ยมา30กว่าปีแล้วต้นน่ะไม่เคยขโมยของใครเลยฉันขอโทษแกต้นฉันเข้าใจแกผิดเองอ่ะเอแล้วต้นอ่ะเป็นอะไรมากมั้ยเป็นไรก็ดีละงั้นพี่ไปก่อนนะต้นฉันขอโทษจริงๆนะที่เข้าใจผิดอ่ะงั้นต่อไปเนี้ยถ้ามีพวกขวดแล้วกล่องอ่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้ให้นะฉันไปก่อนนะต้นพี่เดือนพี่เดือนอยู่ไหมพี่เดือนมีอะไรเหรอแอมมีสิพี่พี่เอาเงินหนูไปอ่ะเอาคืนมาเลยนะเงินอะไรพี่ไม่เข้าใจอ่ะก็เงินในกระเป๋าเมื่อเช้าไงพี่ที่หนูลืมไว้อ่ะใครจะไปรู้ล่ะพี่ไม่รู้เรื่องเสียแรงนะที่หนูนับถือพี่อ่ะเงินหนูมีอะไรให้พี่ดูแอมเอาคลิปนี้มาจากไหนเนี่ยคลิปเนี้ยฉันได้มายังไงพี่ไม่ต้องรู้หรอกแต่หลักฐานเนี้ยมันชัดเจนตกลงยังไงพี่จะคืนหรือไม่คืนถ้าพี่ไม่คืนฉันจะไปแจ้งความงานเนี้ยมีติดคุกแน่พี่แอมถ้าพี่คืนอ่ะอย่าแจ้งความได้ไหมพี่ขอละก็ถ้าพี่จะคืนอ่ะแอมไม่แจ้งความก็ได้นี่แอมที่จริงอ่ะพี่ก็ไม่อยากเอาหรอกพอดีพี่ติดค่าหวยเขาไว้เยอะฉันน่ะเสียความรู้สึกกับพี่มากเลยจริงๆนะเสียแรงฉันนับถือพี่ที่ไหนได้โจรชัดๆเลยไอ้บ้าใบอ่ะถึงมันจะเป็นแบบนั้นก็เถอะมันก็ดีกว่าพี่ตั้งเยอะเสียแรงที่หนูนับถือพี่มาตั้งนานโอ้ยไม่น่าเลยเราอายเขาไม่ล่ะ